ขอบคุณที่อยู่กันมาทั้ง12คลิปนะคะและนี่เป็นบทสรุปสุดท้ายของซีรีส์ดวงชะตาพื้นฐานของคนที่เกิดทั้ง12เดือนนะคะหวังว่าทั้ง12คลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยค่ะนัดอยากทำให้คนได้รู้พื้นฐานดวงชะตาของแต่ละเดือนเรารู้แล้วอะไรไม่ดีโยนทิ้งไปค่ะอะไรดีเก็บเอาไว้เป็นกําลังใจ สิ่งใดที่ไม่ดีช่างมันนะคะเราสร้างกำลังใจพัฒนาตัวเราทุกอย่างถ้าเราสู้กำลังใจเราดีและสร้างความดีทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ค่ะแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้มันคือพื้นฐานของความเป็นเราและอยากให้รู้เอาไว้อยากให้รู้ของคนที่เป็นคู่ชีวิตอยากให้รู้คนที่อยู่ข้างๆตัวเรานำไปปรับใช้ค่ะอะไรเป็นสิ่งที่ดีดีสำหรับเขาทำให้เขามีความสุข ไม่ดีสําหรับเขาอย่าทําให้เขาต้องทุกข์เพราะนี่คือการดูดวงเพื่อการพัฒนาตัวเองดูดวงแล้วเรารู้เขารู้เรารู้แล้วนําไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์และสร้างความสุขในครอบครัวและสังคมรอบๆข้างนะคะแล้วพบกันใหม่ในซีรีส์หน้าใครอยากให้ทําเรื่องอะไรบอกมาได้ข้างล่างนะคะอะไรที่เป็นประโยชน์กับส่วนรวมเดี๋ยวน่าจะทําให้ค่ะ ขอบคุณที่อยู่กันมายาวๆ12 EP เลยอะไรที่นัดพูดไปแล้วอาจจะทำให้ใครบางคนสะเทือนใจหรือไม่สบายใจนะัดต้องขอคขอมาไว้ด้วยนะคะหวังว่าจะอยู่กันแบบนี้นะคะใครที่ทุกใจรู้สึกไม่มีกำลังใจก็เข้ามาดูคลิปย้อนหลังในเปิดแผนที่ชีวิตยิคิดเองบายมานัดได้ค่ะ